รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกสไตล์ Fortuner ให้ทุกความท้าทายเป็นไปได้สำหรับคุณการไทยแลนเดอร์และก็เทปนี้นะคะเราจะไปลุยกันที่ตราดอันนี้วิถีชุมชนจริงๆด้วยเอาจริงๆตรงนี้นี่ Amazing Thailand นะจืดจืดครับจืดบ้างจริงๆไปแวะเอามาอะไรมันเกาะเท้าเปล่าอ่ะเอาต้นก้าวเร็วๆคนที่น้ำมันจะไหลลงไปมันไม่ออกสะพานวัดใจเป็นเพื่อนกันจริงเราก็ต้องวัดใจกันก่อนสีเหลืองเรียกว่าอะไรคะเยลโล่เห็นไหมเริ่มเก่งแล้วแต่เราจะต้องหาคนที่ชักเร็วๆแล้วทำได้แล้วเบิร์นไปกี่แถวคะตอนนี้นี่อะไรควายแล้วมันเป็นอะไรอยู่งงแล้วงงไหมพิงค์เบาเบานะเดี๋ยวมันหนีอลังการมากชอบมากสวยมากเดี่ยวแดงคอขาวเขาลงมาจับปลาเนาะสุดยอดเลยอ่ะมีเยอะมากๆ Amazing Thailand เป็นยังไงต้องมาให้ดูกับตาตัวเองค่ะและทริปนี้นะคะเราก็อยู่กับแมนดี้เหมือนเคยก็คงจะเคยเจอกันในหลายๆเทปแล้วแต่ว่าคราวนี้เราก็มีเพื่อนร่วมทริปคนใหม่นั่นก็คือเพื่อนแก้วนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นสวยสวยเท่ๆหลายลุคแบบนี้ให้พี่ลูกแก้วแนะนำดีกว่าว่าพี่ลูกแก้วทำอะไรบ้างทำหลายอย่างมากเลยเอาอะไรก่อนนักร้องเป็นนักร้องเป็นซิงเกิลซองไรเตอร์แล้วก็เป็นฟิล์มเมกเกอร์ค่ะเขาเป่าแซกเก่งมากแล้วก็เล่นกีตาร์เก่งมากเผื่อว่าเงินไม่พอทริปนี้หากิจกรรมเปิดหมวกจ้าเราว่า 3,000 เอาอยู่เมืองไทยเอาอยู่เรือเนี่ยเดี๋ยวเราหักค่าน้ำมันนะเราคำนวณแล้วว่ามีค่าน้ำมันด้วยหรอมีค่าน้ำมันกินโรงแรมแต่ว่าเที่ยวเมืองไทยสบายๆอ่ะหรอนี่โดนหลอกปะเนี่ยไม่โดนหลอกเทปแรกก็โดนหลอกอ่ะก่อนอื่นเราแจกตังก่อนนี่ไม่ซองพระป่ามาเทปแรกนี่เปิดดูได้นะคะเช็คตังได้ว่าครบไม่ครบนี่ค่ะค่าน้ำมันลดไปแล้วนี่มีจริงนะคะ500บาทก็จะเหลือคนละ 2,500 บาทป่ะเราต้องยังไม่ทันไปนี่หักแล้วเหรอเนี่ยหักแล้วตบเป็นสิริมงคลเตรียมตัวเปิดหมวกเล่นดนตรีของชาวบ้านเขาป่ะเราไปกันดีกว่าแมนป่ะบอลเลนเทียร์ขับให้ป่ะโอเคไป let's go มาเป็นทางเลยนะคะเคยดูไอ้นี่ป่ะที่เขาจะให้ตัวเองพูดว่ามาจากจังหวัดอะไรแล้วเขาจะแบบมิสตราดอย่างเงี้ยมิสตราดตราดอย่างเงี้ยแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีกิมมิคของเขาไงตลกทริปที่แล้วอ่ะไปสตูลใช่แล้วเขาก็มีแบบลำแก้บนลองแงงอยู่ในงานแบบประมูลหอยท้ายเผาอย่างเงี้ยแล้วก็คือตังเราไม่พอฮะมันก็ต้องไปแบบเอาหอยไปประมูลแล้วเขาก็พูดว่าเรามาประมูลหอยแป้งกันนะคะเยี่ยมเลยเขาประมูลไปเท่าไหร่อ่ะ2ตัว 2,000 หอยแป้งแพงนะเดือนหน้าเราจะมีไปดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเขาจะใครฮะไม่บอกแล้วอย่างนี้ไปกี่วันนะคะไปอาทิตย์นึงไม่คือกำลังจะแนะนำว่าแบบเวลาไปเที่ยวพวกนี้เราควรจะมีประกันการเดินทางเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะแป้งไปเกาหลีแล้วคืออากาศหนาวมากแล้วแป้งหูอักเสบซึ่งอยากจะบอกว่าค่ารักษาแพงมากไปประเทศไหนก็ตามแค่ทำประกันแค่นั้นแป้งอยากจะบอกว่าราคาแบบดีมากสามารถซื้อได้ง่ายๆใน SCB นะคะ SCB Easy Appนี่นะคะแค่เข้ามาในแอป SCB Easy แล้วก็กดเข้าไปที่ประกันภัยนะคะเราก็จะเลือกประกันภัยการเดินทางแค่นี้เองง่ายมากๆแล้วก็เราก็จะได้ประกันการเดินทางค่ะนี่สุดยอดเอาจริงๆนะถ้าไม่คิดอะไรมากนะ210บาทเนี่ยถือว่าได้เห็นหน้าหมอ นี่คือในแมปโมดเลยอีก3ชั่วโมงครึ่งตั้ง4หรอน่าจะ4แหละโอเคนะรถมันแบบนั่งสบายอ่ะเหมือนนั่งรถซีดานแก้วนั่งได้หรือเปล่าอ่ะคะลูกแม่ได้ค่ะกว้างมากเลยอ่ะไม่คือปกติอ่ะนั่งกระบะเวลานั่ง SUV นั่งกระบะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบมันแข็งใช่ไหมเออแต่นี้ก็โอเคเลยขับ Fortuner ไปทุกทริปแล้วอยากจะบอกว่าขับมันมากเดี๋ยวทริปนี้เดี๋ยวให้พี่แก้วมาขับด้วยนะขอลองโดนทิ้งโคมThank you.
รต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 รมิสตรที่เราพูดในรถขอทำให้ดูละยองต้องยองลงไปแต่วันนี้เรามาเกินระยองเรามาถึงจังหวัดตราดอีกนิดเดียวจะเป็นกัมพูชาแล้วนะคะด้านหลังเราเป็นพรมแดนกั้นโดยภูเขาตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนบ้านไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรา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 ดทำไม energy เยอะอย่างเงี้ยข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยที่เรามาที่นี่เนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้มาดูวิถีชุมชนของที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็เราจะดูอะไรเป็นหมู่บ้านประมงเนาะเท่าที่เราเห็นตอนนี้เราก็เห็นปลาหมึกเห็นอะไรที่เป็นของกินแล้วเราเริ่มหิวใช แล้วเราก็พร้อมกินข้าวแล้วใช่ไหมคะเย้เดี๋ยวก่อนเราแจกอธิบายก่อนว่ามือดีเนี่ยราคาเท่าไหร่วะ690บาทเราถามว่าแล้วแต่ว่า690บาทไม่ใช่แค่อาหารนะมีอะไรเดี๋ยวเราจะไปหาดทรายสองสีเราจะไปบ่อยวนแล้วเราก็จะไปปลูกป่าชายเลนด้วยนี่อันนี้น่ากลัวมากอันนี้คืออะไรน่ารักออกน่ารักให้พี่กินก่อนเลยได้ป่ะให้พี่แก้วกินให้ดูเขาบอกว่าชื่อปลาปลากระบังเป็นกระบังเพราะมันมีกระบังข้างในเหมือนจริงๆอ่ะคล้ายๆเป็นญาติกับกระเบนเราไม่รู้ไงแมนกินให้ดูหน่อยแมนกินให้ดูหน่อยดิตรงนี้มันเหมือนแบบเนี่ยที่เห็นกระดูกแมนกินให้ดูหน่อยดิเผื่อได้ก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนแมนกินให้ดูหน่อยโอเคสิแล้วไม่อยากจะบอกว่าอาหารทะเลที่นี่ต้องสดมากๆกินยังไงอ่ะนั่นแหละว้ายเป็นเนื้อปลาเนาะเป็นเนื้อปลาเขาบอกว่าน้ำจิ้มสุดเด็ดให้เอาไปลงเฮ้ยเอาค่ะเฮ้ยก็โอเคเอาค่ะไม่เอ่ยขอบคุณค่ะพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้คือแบบว่าเห็นภูเขาแล้วเป็นกัมพูชาแล้วก็ด้านซ้ายเป็นอ่าวไทยแล้วค่ะตราดนี่ก็คือเป็นตะวันออกแบบสุดตะวันออกของประเทศไทยไงใช่ขออนุญาตนะคะกินเลยค่ะขอชิมแบบไม่จิ้มก่อนนี่ขนาดเลยปลากระบังอืมชอบอีกนิดนึงคือแบบเกือบปูแล้วอ่ะคือมันมีความเด้งเกือบปูแต่ว่าไม่ถึงขั้นปลากระพงคล้ายๆไก่ปูผสมกันก็คล้ายๆเนื้อปลาไหลปะไม่คล้ายไม่คล้ายเหมือนเนื้อปลาไหลนิ่มกว่าเราไปเกียงเรียงแล้วนะพี่อยากจะบอกว่าตั้งแต่ถ่ายไทยแลนเดอร์มาเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาประมาณ 2-3 โลได้แล้วจริง I love กั้งแกะยังไงเนี่ยชิมโดยไม่จิ้มบ้างเป็นไงคะหวานไหมหวานมากเลยค่ะใหญ่ใช่ไหมคะหวานมากนี่กันเชียงค่ะทำไมแบบง่ำกลางกัน จะให้เขาสโลโมให้ นี่พี่แป้งขวดน้ำสีขวดนี้นี่นะเขาสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ด้วยสุดยอดปะสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กินแล้วก็เก็บนะคะเป็นไงบ้างคะปูสดไหมคะหวานมากเย้เย้แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หาดทรายสองสีแล้วนะคะไหน นี่มันสองสีจริงๆไม่ใช่แมนขุดทรายตรงนี้ว่ามันเดี๋ยวจะขุดตรงนี้ส่วนพี่ลูกแก้วไปขุดตรงนั้นโอเคสีแดงขุด หายเจอแล้วสีแดงอ่ะตายแล้วนี่ไงเห็นไหมเอามาโอเคโอเคโอเคแป้งถือเอาไว้นะเนี่ยมือซ้ายอันนี้สีมือซ้ายอันนี้สีแดงใช่ไหมโอเคโอเคเราไปดูตรงนู้นนะว่าตรงนู้นสีอะไรมาสีอะไรนะสีขาวตรงนี้สีขาวไหนขาวอ่ะนี่ไงขุดเลยนี่ขาวชัวไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอตรงนี้อะไรวะเดี๋ยวเขาจะหาว่าตรงนั้นน่ะทรายแห้งกับทรายเปียกไม่ได้อันนี้คืออุณหภูมิเดียวกันอ่ะมาค่ะเห็นไหมสองสีไม่ได้เดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ไปโยนบนพื้นตรงนู้นมันก็จะเห็นความแตกต่างของสีพี่ใช่เขาบอกว่าที่อันนี้เป็นสีแดงอ่ะเพราะว่ามันเกิดจากการกัดซอกของหินมันเป็นหลายร้อยปีเขาบอกว่าไม่เกิดการกัดซอกของหินเห็นไหมอันนี้เหมือนไข่ปูเลยเนาะสองสีชัดเจนนะคะเคลียร์เทนี่ไปตรงนี้อย่าพึ่งดำมันนะเทไปเอ้าเฮ้ยจริงไหมต่างกันไหมล่ะโอเคชัดเจนเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งซึ่งที่เนี่ยก็จะมีบ่อน้ำจืดซึ่งมันมีน้ำเค็มใช่ไหมน้ำทะเลใช่มันไหลมานานมากแล้วมันก็ไหลเข้ามาแล้วพอมันไหลเข้ามาปุ๊บเนี่ย
มันก็กลายเป็นน้ำจืดเว้ยเดี๋ยวก่อนแล้วมันกลายเป็นน้ำจืดได้ไงอ่ะพี่เขามีตาน้ำอ๋อโอเคมันมีตาน้ำรู้เข้าใจเข้าตาน้ำไหมไม่เข้าใจมันเป็นตาของน้ำที่มันเป็นบ่อใช่ป่ะพอมันเป็นบ่อเสร็จน้ำทะเลมันลงมามันผ่านอะไรไม่รู้กลายเป็นว่าน้ำในบ่อนี้กลายเป็นน้ำจืดกินได้เฉยคือบ่อลูกนี้นะครับคือเมื่อสมัย70หรือ80ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับได้มีทหารอาสาสมัครเวียดนามซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไทยนะครับและคนลาวเชื้อสายเวียดนามนะครับสมัยนั้นเนี่ยมีบุคคลอาศัยอยู่จำนวนน้อยมากแล้วก็อาหารการบริโภคก็ขาดแคลนสิ่งที่ขาดแคลนเป็นอย่างมากก็คือน้ำนะครับสมัยปู่ย่าตายายผมเนี่ยต้องไปเอาน้ำทั้งริมภูเขานะครับซึ่งไกลมากก็คิดหาวิธีนะครับหาแหล่งน้ำให้ได้โดยการสำรวจพื้นที่หลังจากสำรวจพื้นที่เสร็จเนี่ยเขาได้ใช้ถ้วยข้าวหรือชามข้าวนะครับเอามาคว่ำไว้เป็นเวลา1คืนพอตื่นเช้ามาก็มาเก็บถ้วยนะครับปรากฏว่ามีถ้วยอยู่1ใบซึ่งมีไอ้น้ำจับอยู่ที่ก้นถ้วยก็ขุดครับขุดดินออกไปทั้งหมดก็เห็นเป็นรูปบ่อนะครับและตรงเนี้ยแปลกคือว่าน้ำเนี่ยไหลทั้งปีและน้ำนี่จืดสนิทนะครับอันนี้ไหลมาจากไหนคะไหลมาจากใต้ดินนะครับเป็นน้ำหน้าดินชาวบ้านทราบข่าวรู้ข่าวก็ดีใจกันเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ตั้งชื่อบ่อนี้ว่าบ่อยวนนะครับแล้วต่อมากองทัพทหารอาสาสมัครเวียดนามเนี่ย 3-400 คนสมัยนั้นนะครับได้มาพักค้างแรมที่หลายเดือนนะครับแล้วก็ใช้น้ำบ่อลูกนี้แล้วก็กักตุนเป็นเสบียงข้ามประเทศกัมพูชากับไต้เวียดนามเพื่อต่อสู้นะครับและบ่อลูกนี้เนี่ยยังเป็นความเชื่อของผู้เวียดนามว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่ามีทหารเวียดนามเนี่ยไปเล่นน้ำทะเลแล้วไปถูกพิษแมงกะพรุนซึ่งผมเองชาวบ้านเราจะรู้นะครับพิษสงของแมงกะพรุนไม่ธรรมดานะครับปวดแสบปวดร้อนเหมือนคนโดนถึงตายเขาแช่น้ำประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่บนบกก็ไม่หายคนในเรือเลยตะโกนมาว่าให้ลงไปแช่ในบ่อนี่เลยว่าบ่อศักดิ์สิทธิ์เชื่อไหมครับแช่ประมาณสัก10กว่านาทีพิษของแมงกะพรุนที่ปวดแสบปวดร้อนนี่หายไปทิ้งนะครับลองชิมดูครับจืดสนิทนะครับแป้งชิมแล้วจืดครับจืดบ้างจริงๆแม่ต้องลงทั้งหัวเลยอ่ะแม่ต้องดำนี่เห็นบ้าอย่างงี้เย็นมากคือจริงๆแล้วเอาจริงๆเมื่อกี้ชิมไปอ่ะจะบอกว่ารสชาติน้ำสะอาดมากนะใช่ชุดใหญ่ได้คอลลาเจนมากเลยน้ำคอลลาเจนอ่ะนี่อ่ะโอเคนี่ด้วยนะมาจิตาฟันใช่ไม่อยากกินแล้วสนุกสนุกแค่ไหนสิสนุกมากบันไหมผงชูรสผงชูรสปะเนี่ยไม่มีผงชูรสมีเขาเขียนอยู่บนซองแต่เอาจริงๆนะบ้างว่าภูมิจังหวัดก็แบบต้นไม้สวยถนนสวยเขาสวยทะเลสวยเมื่อกี้คือแบบระหว่างทางเดินคือสวยหลังจากที่เราดูบ่อยวนแล้วเราก็ขับรถมาขึ้นเรือเพื่อขึ้นเรือไปปลูกป่าชายเลนเดี๋ยวเราก็จะถึงไฮไลท์ของที่นี่ใช่ค่ะนั่นก็คือฮิงไฮหิวแล้ว yeah. เดี๋ยวตรงนั้นไงพี่แป้งคือกัมพูชาเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะเอาต้นกล้ามาแล้วคนน้ำมันจะไหลลงไปโอเคแป๊บนึงนะโอ้โหนี่คือไปทางเล็บแล้วเนี่ยหลังจากที่เราดูบ่อยวนแล้วเราก็ขับรถมาขึ้นเรือเพื่อขึ้นเรือไปปลูกป่าชายเลนพี่ออกเรือเลยค่ะไปเลยไปสีชังไหมสีชังก็บ้านเมืองแบบสีอย่างเงี้ยน่ารักสะพานเก๋มากสะพานนี่สะพานรุ้งนะคะเขียวแล้วก็เหลืองชมพูเทาน้ำตาลครีมชมพูเขียวม่วงฟ้าส้มเก่งมากค่ะนักเรียนสีชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะพิงค์สีเหลืองเรียกว่าอะไรคะเยลโล่โอเคค่ะป่าชายเลนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะไม่รู้ค่ะกูโก้เร็วแมนกรูฟแมนกรูฟใช่เราจะเห็นว่าตอนนี้คลองที่ชื่อว่าใหญ่จริงนะคะใหญ่มากเป็นน้ำกร่อยที่จะออกไปสู่ทะเลแหละเริ่มมีต้นมะพร้าวด้วยมาตั้งนานไม่เห็นต้นมะพร้าวนะคะเคยบ้านหลังนี้ชิลมากโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์เห็นว่าเป็นแบบป่ากลมกลางเต็มเลยทั้งสองฝั่งนะคะพี่แก้วลองชิมน้ำไหมไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็ชิมกันไปแล้วเราเชื่อว่าเค็มเอาจริงๆตรงนี้นี่ Amazing Thailand นะใช่กลางคืนอย่างเงี้ยคิดดีนอนอย่างนี้มันจะต้องเงียบมากเลยเนาะอันนี้คือสวยมากนะสวยเหรอนี่นึกว่าป่า Amazonแล้วอันนี้ที่เอาขวดพลาสติกมาต่อกันนี่คืออ๋อกันขยะเอาพี่เอาขยะมากันขยะเหรอคะดีมากเลยอ้าวนี่ถือว่าเป็นการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าพี่เอากันขยะดีไหมนะดีรีไซเคิลไงสวยมากเลยอ่ะภาพ
ิ่งแล้วนะเมื่อกี้อันนี้วิถีชุมชนจริงๆด้วยรู้แล้วนี่ไงอยู่ตรงซ้ายเนี่ยอันนี้เรียกว่าหอยเลยนะคะหอยฉาบ Amazing ขอดูหน่อยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะตรงนั้นไงพี่แป้งคือกัมพูชาเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะสวยแล้วแต่ถ่ายด้วยดีกว่าอันนั้นคือกัมพูชาถึงแล้วพร้อมกับน้องปูจิ๋วๆอีกประมาณ10ล้านตัวโอเคเดี๋ยวจะเป็นหนูทดลองให้ก่อนอืมเย็นไหมอุ้ยหอยอะไรอ่ะตลับหอยพอกไม่ใช่หอยตลับหรอหอยพอกใช่หอยตลับทานได้ใช่ไหมคะไปแล้วนะแต่เราไม่ทานเราก่อนได้มันหยิ่งหยิ่งอ่ะได้มันหยิ่งหยิ่งคือเทคเกอร์แบบลื่นปรื้อหนูต้องเอาต้นไม้ลงมาด้วยไหมต้องแล้วก็ปูอ้ายมันอยู่อ่ะมาแล้วปูอ่ะปูแล้วต้องเอาไปด้วยปะอันนี้คือต้นกล้าที่เอามาจากตรงฟาร์มฟาร์มเพาะฟาร์มเพาะต้นกล้าป่ากงกลางเมื่อกี้นะคะที่เราไปแวะเอามาอะไรไปขอเท้าเปล่าอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเราโอ้ยนี่ไงนี่ไงใช้ไม้พายปูมามาช่วยขุดช่วยขุดอืมอ่ะแล้วเราก็หย่อนลงไปแล้วแม่ไม่ๆๆเดี๋ยวขุดให้อ่ะลองดูเห็นป่ะมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดมันก็ไม่ได้ยากนะลองเอาให้ลึกๆเห็นป่ะมือไหมนี่ไงได้แล้วเอาต้นกล้ามาแล้วคนที่น้ำมันจะไหลลงไปโอเคแป๊บนึงนะอ่ะฉีกฉีกป่ะฉีกถุงฉีกถุงฉีกถุงโอเคเอาถุงพลาสติกออกเอาถุงพลาสติกโอเคเสร็จแล้วอ่ะเร็วคุณอีกหลุมเร็วฉีกไม่ออกแล้วเสร็จนี้ก็หิวแล้วเนี่ยโอเคมันไม่ออกมันต้องใช้นั่นไอ้พายนั่นแหละเพราะว่าต้องใช้พายแหละเพราะว่านี่มันแข็งโอ้โหนี่คือไปทางเล็บแล้วเนี่ยตัวไวนะเราได้ทำอะไรดีๆแล้ววันนี้ว่าดูความหยุ่ยมันดิหยุ่ยอะแบบสปาโคลนมากเลยอะตรงไหนดี I'll help you Yay Yay ปลูกป่าเสร็จแล้วเราไปปล่อยปูกันดีกว่าอธิษฐานยังอธิษฐานนะชาติหน้าเจอกันอีกแน่เลยเชื่อขอให้เธอไปโตๆโตไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยปูจิ๋วเราปลูกป่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะถึงไฮไลท์ของที่นี่ใช่ค่ะนั่นก็คือหิ่งห้อยดูหิ่งห้อย Fireflies เคยเห็นป่ะหิ่งห้อย Fireflies เคยเห็นแล้วที่อังวาเคยเห็นเวอร์ชั่นถอดปลั๊กแล้วมืดแต่นี่ไม่เคยเห็นแบบธรรมชาติจริงๆไม่เคยเห็นที่อัมพวาแล้วสวยมากป่ะเราออกเรือแล้วปิดไฟกันดีกว่าเพราะไม่งั้นเราจะไม่เห็นดีค่ะปิดไฟโอ้แล้วก็ยุ่งก็จะมามันจะอยู่สูงสูงหรือเตี้ยเตี้ยนี่ไง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 จิ๋วจิ๋วจิ๋วเบาๆนะเดี๋ยวมันหนีมันจะหนีไหมนี่ไงนี่ปิง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 เนี่ยเฮ้ยอันนี้เยอะมากเลยอ่ะเห็นแล้วไงโอ้โหเยอะมากเออมันซิงโครไนซ์เฮ้ยอันนี้สวยตรงนี้เยอะมากเลยอ่ะเหมือนต้นคริสต์มาสอลังการมากชอบมากสวยมากแล้วก็พริบพร้อมๆกันด้วยนะ
แต่ระหว่างกับพี่แบบเหมือนมันมีตัวบินใช่ป่ะมันมีบินที่แบบอย่างเงี้ยนี่ก็บินจากอันนั้นไปนั่นเพราะอะไรหายเหยื่อเขาหาคู่จริงป่ะแล้วตัวที่ถ้ามันเจอแล้วมันก็หยุดกับพี่ป่ะใช่ไม่อยู่ก็มันก็เข้าคู่ไงแล้วไปก็หายไปเดี๋ยวเราก็ขอตัวไปดูหิ่งห้อยก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดไฟได้เพราะเราจะไม่เห็นใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากใช่ใช่โหแต่ต้นนี้เยอะมากเลยอะต้นนี้เยอะไหมเราต้องกระซิบมันด้วยใช่ป่ะเราอยู่ที่ร้าน93 East Coast Bistro ที่จังหวัดตราดนี่นะคะเรายังอยู่ในจังหวัดตราดอยู่ซึ่งอาหารของเราเนี่ยไม่ใช่อาหารทะเลธรรมดานะคะเพราะว่ามันมีการผสมผสานกันระหว่างอาหารทะเลกับอาหารเวสเทิร์นใช่ใช่มันดูเป็นฟิวชั่นมากๆฟิวชั่นมากๆได้ค่ะว่าเชฟเขาไปอยู่ไหนมานะเชฟมาจากออสเตรเลียเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์เขามาแล้วถามว่าทำไมถึงกลับไปอยู่ที่ตราดบอกว่าอยากไปอยู่ทะเลทั้งร้านมีเชฟคนเดียวเมื่อกี้เข้าไปในครัวเห็นเขาผัดอยู่คนเดียวกินสองมือเลยสองมือแล้วก็นี่ดูการตกแต่งจานนะคะไม่ธรรมดาอันนี้ปลาซีแบสปลากระพงย่างเขาผัดพริกเผาก้านมากอันนี้น่าและอันนี้ก็กุ้งทอดจริงๆแล้วมีมากกว่านี้เพราะว่าวันนี้เราใช้เงินน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจัดเต็มกินให้อิ่มเลยนะคะโอเคเยี่ยมบีบมะนาวไหมบีบค่ะตึ้งโอเคไม่ค่อยหิวเลยเลิศปะลองอันไหนก่อนเลิศปะกรอบแผ่นดีอ่ะแผ่นดีปะต้องดูมาถึงตราดนะไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรแบบนี้อันนี้อะไรคะผัดไทยกุ้งกุ้งสดมากอร่อยมากดูดีอ่ะดูไซส์กุ้งนี่อันนี้ยูนิคอ่ะปาเกตตี้ต้มยำโอ้มีความไฮโซทองหล่ออยู่ชิมดิก็อร่อยค่ะอร่อยมากเก็บตังค์ด้วยค่ะอิ่มมากแล้วเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าเท่าไหร่1,040กว่าบาทประมาณนี้จะไม่ได้มีข้าวมีกุ้งมีสปาเกตตี้5 จาน5จานเลยเหรอ1,060ก็ได้515 520 1,100 1,150เก็บกันมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขอดูดิผัดไทยทะเล100ผัดไทยทะเล100กุ้งใหญ่มากเดี๋ยวป้าเอาไปก่อนแล้วกันโอเคใจใจแล้วขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะขอบคุณแทนลูกแทนก็เลี้ยงแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยงเขากลับถูกมากเลยอ่ะถูกจริงๆ800บาทกุ้งตัวใหญ่เบ้งให้800บาทขอบคุณมากค่ะก็ได้เวลาเรากลับไปพักผ่อนที่ที่พักแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ใช้เวลากันมาทั้งวันไปดีกว่า let's go ร้อนมากที่นี่บรรยากาศดีมากเลยไม่อยากเชื่อว่าเราจ่ายเป็นคนละ300แต่ว่าเราได้พื้นที่ตรงนี้ด้วยใช่เป็นส่วนกลางใหญ่มากๆแล้วก็ตอนนี้ก็อากาศดีหนาวแบบมันไม่ได้หนาวสุดๆแต่คือมันเย็นสบายนี่ตรงนี้ที่ทริปนี้มีพี่ลูกแก้มคนเล่นกีตาร์ให้เราจริงแล้วนี่อันนี้ยาดมแต่ว่าทำเป็นนี่เห็นบ้างสุดเท่ๆนี่เป็นเครื่องดนตรีชิ้นนึงก็เดี๋ยววันนี้เราก็เล่นดนตรีกันอีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปพักผ่อนเนาะมันอาบคนแรกแล้วมันไม่บอกเราว่าน้ำมีอาบสองนาทีเราเข้าไปแล้วแบบย่างโป๊ะแตกมีปลาด้วยนี่แหละมันเด็ดตรงนี้นี่แหละเนี่ยกำลังจะบอกว่ากลัวความสูงเอาพี่แมนมาถ่ายรูปก่อนแล้วมาถ่ายรูปเหรอกลัวโอ้ยเอ้ยอยู่นานเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้าวเกรียบที่มุสลิมจามอะค่ะเขาอยู่ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาวันหลังเดี๋ยวเสื้อขาดเดี๋ยวส่งให้เหยียบให้ได้
ไปกันแล้วนี่อยากจะบอกว่าที่นี่นอกจากบ้านจะมีหลายสีแล้วที่นอนเราก็มีหลายสีเหมือนกันสีสันนอนตรงกลางสบายไหมเมื่อคืนอ่ะสบายดีนะเพราะว่าง่วงมากเข้าคอกไปเลยใช่นี่จริงๆแล้วคือ600แต่ว่าเตียงเสริมก็เพิ่ม300ก็เป็น900นอนได้ไหม900บาทสบายมากนะจริงๆแล้วแอร์เย็นฉ่ำห้องน้ำก็ไม่ได้แย่เดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมเราไปดูได้น้ำอุ่นมีแอร์มีเตียงนิ่มผ้าห่มมีจิ้งจกไม่มีเดี๋ยวก่อนเรื่องน้ำอุ่นมีเนี่ยขอเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อคืนอ่ะไม่ได้อาบน้ำอุ่นเพราะไม่ได้อาบน้ำอุ่นเหมือนกันค่ะแล้วแม่ก็ไม่บอกว่าน้ำไม่เย็นมันอาบคนแรกแล้วมันไม่บอกเราว่าน้ำเย็นอาบสองนาทีวิ่งเราเข้าไปแล้วแบบให้แม่น้ำไม่อุ่นหรอแล้วคืออะไรรู้ป่ะคือพอทุกคนออกไปนั่งอยู่ตรงนี้ปังเข้ามาอาบคนสุดท้ายปังเดินออกไปเฮ้ยดีว่ะที่นี่แบบมีน้ำอุ่นด้วยป่ะเดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปเราจะกินกันก่อน Let's go อันนี้คือมา1คืนใช่ป่ะดูของเสร็จก็เอามาเผื่อเหลือเพื่อค่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเฮ้ยสมาร์ทคีย์ไม่ต้องใช้กุญแจนี่ใช้ fingerprint หรอ no smart key ไม่รู้จักเหรอคะ okay. ค่ะและนี่นะคะเราก็มีปุ่ม push start ทำงานคู่กับ smart key ซึ่ง smart key อยู่นี่นะคะไม่ต้องใช้วางไว้นี่เหยียบเรียกแล้วก็กด start ได้เลยสะดวกมากๆแก้วไปค่ะไปเลยไปกินข้าวกัน yeah. หิวแล้วหิวอีกแล้วหิวอีกแล้ว หิวตลอดเลย ตื่นมาก็หิวไปแล้วค่ะแล้วกำลังจะไปไหนคะตราดคาเฟ่วิวสวยมากเลยอะใช่ไหมเนาะขับจากนี่ไปประมาณ1ชั่วโมงถ้าเรากินข้าวแล้วอยากจะบอกว่าร้านนี้ต้มตำอร่อยชื่อร้านอะไรพี่แป้งข้ามาตราดคอฟฟี่แป้งเลี้ยงเย้เมื่อคืนเขาก็เลี้ยงเราไม่ใช่หรอแต่อันนี้ตาเราแล้วมามื้อแรกของเรามีอะไรบ้างปกติคนมาที่นี่เมนูอะไรต้องสั่งห้ามพลาดตำโป๊ะแตกเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับอาหารเลเป็นของดิบค่ะมันเป็นแล้วก็ใส่น้ำปลาทำเป็นปลาด้วยทั้งปลาโอ้โหเยอะมากจัดเต็มมากอ่ะยำโป๊ะแตกเขาบอกว่ามาถึงทะเลก็ต้องกินของสดถูกไหมล่ะมีปลาด้วยนี่แหละมันเด็ดตรงนี้นี่แหละขอข้าวก่อนเลยด้วยความแซ่บแน่ๆอยากสดน้ำเดือดจริงๆจ้ะอันไหนเนื้อปูเน้นๆที่เขาบอกใช่ไหมอันนี้รสชาติดีนะแต่เป็นส้มตำตัดเผื่อด้วยได้ไหมคะนี่ไงตัดให้อยู่ OMG มากหนังกรอบๆจริงๆโอ้แกงต้มดีมากอร่อยอ่ะหิวน้ำที่นี่ใช้เป็นแบบขวดแก้วรีไซเคิลได้ดีงามมากซามอนอิคุระโรค่ะซามอนอิคุระนี้เอากุ้งเทมปุระโรค่ะมาค่ะที่หนึ่งพี่ถ้าตำไม่พอล้างจานได้ใช่ป่ะได้ให้แมนล้างแมนล้างไม่ช่วยกันเลยใช่ป่ะหรือให้พี่ก็เปิดหมวกเฮ้ยมาแล้วเทมปุระโรอิ่มกันหรือยังอิ่มขออนุญาตนะคะมันดูดีอ่ะมันดูแน่นมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันใช่ค่ะคนสั่งเยอะมากเลยค่ะมาช่วงเลยเริ่มเลยเช็คบิลด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ใครจ่ายสรุปยุ่งเลยค่ะขอทายเปิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทายถูกไม่ต้องขับรถเออปั้นทายก่อนก็ทาย1,200 1,150เริ่มเครียดแล้วใช่ไหม 1,210 บาททั้งหมด 1,245 บาทค่ะรวมอาหารกินแล้วอ้าวได้ขับรถเลยได้ขับรถนี่ค่ะอาหารที่นี่เป็นไงบ้างคะอาหารเหรอคะดีค่ะหลากหลายดีค่ะหลากหลายมีทุกเชื้อชาติเลยพี่เจอร้านนี้ได้ยังไงคะก็ถาม Google อะค่ะแต่ว่าก็อยากจะแนะนิดนึงเพราะว่าเสิร์ชเข้าไปใน Google ร้านนี้แล้วอะ
ข้อมูลมันไม่ค่อยครบอะค่ะก็คือเวลาเปิดปิดยังไม่ได้ขึ้นแล้วพอลงมาตรงนี้มันเป็น own this business แปลว่าธุรกิจอันนี้ยังไม่ได้ปักหมุด Google My Business แต่เดี๋ยวก่อนพี่แป้งจะแนะนำให้เขาทำเป็นไงนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดที่แป้งอยากจะแนะก็คือไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาไปถึงก็แจ้งเขาบอกว่าอยากสมัครGoogle My Business เนี่ยที่นั่นจะใช้เวลาทำแค่30นาทีเท่านั้นหรือว่าสามารถทำผ่านแอป SCD Easy ก็ได้นี่เราแนะนำแล้วเราได้ส่วนลดไปทำนะคะเราแนะนำให้ไปสมัครแล้วไม่เกี่ยวกับทั้งหมดเนี่ยค่ะข้ามไปได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะบ้านน้ำเชี่ยวซึ่งอยู่ฝั่งทางนู้นโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูจากทรงแล้วเหรออันนี้เรียกว่าสะพานวัดใจสะพานวัดใจถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงเราก็ต้องวัดใจกันก่อนเดี๋ยวเรารอฝั่งเนี้ยไม่เนี่ยกำลังจะบอกว่ากลัวความสูงสะพานนี้สูงเท่าไหร่รู้ไหมเราว่าประมาณ5เมตรถึงไหมเกินเท่าไหร่6เมตรแมนผิดหรือถูกถูกเราก็นึกว่าเราพูดผิดอะไรวะเนี่ยแมนถูกแมนได้สิทธิ์ก่อนในการเดินโอเคไปเลยนี่ไงเห็นไหมมันแข็งแรงอยู่ไม่อยากจะบอกว่าบนสะพานนี้เราจะเห็นวิวของชุมชนหมู่บ้านนี้นะคะบ้านน้ำเชี่ยวแล้วเราก็จะเห็นวัฒนธรรมการผสมผสานระหว่างจีนไทยและมุสลิมนี่ไงแบบโอ้โหขนลุกแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคอยู่มีเราให้จับแป๊บนึงกลัวของร่วงเอาพี่แมนมาถ่ายรูปก่อนแล้วมาถ่ายรูปเหรอกลัวโอ้ยเอ้ยอยู่นานเลยนะเนี่ย1 2 3 yeah check in ไหนOkay. อ้าวไม่ได้ร่วงรอชีวิตมาได้ใช่เดี๋ยวเราจะมีอย่างสบายใจอะไรให้ทำกันมัสยิดเอากูบรอลอันนี้อยู่ตรงนั้นเมื่อกี้อันที่เห็นใช่ไหมนี่เราข้ามมาข้ามมาตรงนี้มัสยิดอยู่นี่แต่วันนี้เรากำลังเดินมานี่ไงใช่ไหมใช่ใช่เราเดินมาด้านซ้ายแล้วก็สาราริมน้ำนี่อะไรควายแล้วมันเป็นอะไรอยู่งงแล้วงงไหมควายงงมันควายเหรอง่วงเหรอไปดูนกไปดูนกไปดูนกสวัสดีค่ะ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 คนที่อาศัยอยู่ตรงนี้ก็เป็นคนมุสลิมคนจีนคนไทยใช่อันนี้คือวัฒนธรรมก็คือมีสามวัฒนธรรมนะคะพุทธมุสลิมแล้วก็จีนแต่ว่าถ้าศาสนาที่นี่มีสองศาสนาพุทธกับอิสลามปกติคนที่มาที่นี่เขาทำอะไรบ้างคะก็ที่นี่ก็จะทำในเรื่องของวิถีชีวิตวิถีชีวิตก็คือที่นี่จะมีการทำงอบเพราะว่าเราใช้งอบในการนั่งเรือเข้าสวนทำนาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทำข้าวเกียบยาหน้าซึ่งเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างพุทธกับมุสลิมซึ่งเราได้รางวัลด้วยน้ำตาลทาแล้วก็มีหน้าได้รางวัลจากที่ไหนคะอันนี้เราได้รางวัล1ใน5ของประเทศช้อนทองค่ะอาทิตย์ละแล้วก็มีการทำตังเมกอบตังเมก็น่าใช่เพราะเดี๋ยวเราจะชักให้ดูด้วยแต่เราจะต้องหาคนที่ชักเร็วๆชักอะไรนะคะใช่แล้วถ้าชักช้ามันจะแข็งกันได้ไหมอ่ะชักตังเมใช่ชักตังเมนี่ไงอันนี้ใช่ไหมโอ้ยอันนี้ก็คือตื่นเต้นจริงๆแล้วมันเป็นข้าวเกียบที่มุสลิมจามอะค่ะเขาอยู่ระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาแผ่นนี้ทำยังไงนะคะก็คือนะคะเขาละเลงแป้งบนผ้าขาวบางอันนี้นะคะแล้วก็พอได้1แผ่นเขาก็จะไปปะไว้ที่บนตะแกรงแล้วพอเวลา2ชั่วโมงเนี่ยแผ่นมันก็จะเด้งขึ้นมาเองเลยนะคะมันกระเด้งขึ้นมาถ้าเราไปแกะก่อนเนี่ยมันแตกแล้วพอได้มาปุ๊บเขาก็จะย่างไฟอ่อนๆแล้วก็พอได้แผ่นแบบนี้ปุ๊บนะคะที่นี่เรามีน้ำตาลอ้อยนะเราจะเคี่ยวได้เลยค่ะน้ำตาลอ้อยเคี่ยวจิ้มนะคะแล้วก็เราก็ทาแบบนี้นะคะเป็นกาวเนาะมันก็เนี่ยที่เขาเรียกยานะคะก็คือแบบนี้ยาหน้าจริงๆแล้วมันคือทานั่นแหละค่ะแต่ที่นี่เราเรียกการทาเราเรียกว่ายาแล้วก็เอาอันนี้นะคะ1ช้อนอันนั้นคืออะไรอะคะอันนี้คือมะพร้าวมะพร้าวกับกุ้งนะคะแล้วก็มีน้ำแครอทผสมแต่สมัยก่อนเขาใช้มันกุ้งนะคะสีนี่คือมาจากแครอทแครอทปั่นน้ำใช่ค่ะแล้วก็เอามีกุ้งดำแล้วก็พริกไทยหัวหอมนะคะนะคะโรยอันนี้แล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมนะคะนี่1แผ่นอันนี้ก็คือเสร็จบริบูรณ์มันก็เลยเป็นการผสมผสานระหว่างพุทธกับมุสลิมนะตัวนี้ก็เลยได้รางวัลนะคะเป็นไงคะอืมอร่อยมากเลยอ่ะเขาเก็บเลยตอนแรกคิดว่ามันมีรสของมะพร้าวด้วยใช่มีมะพร้าวด้วยกุ้งด้วยค่ะเนี่ยตัวนี้มะพร้าวกับกุ้งใช่ค่ะกุ้งเขาก็เอามาสับแล้วก็ผัดให้มันหอมๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคุณแป้งทำแป้งนะคะว่าจะเป็นแป้งออกมายังไงกดดันเลยหนึ่งสองสวยอ่ะทำไมทุกคนทำออกมา
สวยอ่ะค่ะตัวนี้ก็เลยได้ในเรื่องของพุทธมุสลิมก็คืออยู่ร่วมกันในเรื่องของอันไหนพุทธอันไหนมุสลิมคะอันนี้คือแผนของมุสลิมใช่ตัวนี้ก็คือของคนไทยพุทธหลังจากที่เรากินแล้วเราใส่พลังให้ท้องแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเอาไว้ทำงานดีกว่าทำงอบเขาบอกว่าอันนี้คือส่งยอดฮิตอ่ะหนึ่งสองสามทรงนี้จะใช้กันฝนกันแดดได้ดีที่สุดถ้าใครหัวใหญ่ก็ขยายแต่ว่าถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เห็นเนี่ยอันนี้ไงทรงนี้ไม่เห็นทรงนี้ไม่เห็นงอบขออนุญาตนั่งด้วยนะคะครอบลงมาแต่เขาบอกว่าอันนี้ทำยากสุดใช่ไหมคะใช่มันทำยากงอบบ้านน้ำเชี่ยวน่ะเคยได้รับเกียรติจากททนะคะพาไปเปิดเย็บงอบที่กรุงโรมคนที่อิตาลีเนี่ยตื่นเต้นมากเลยแบบเหมือนกับเขาตื่นเต้นกับใบไม้ใบจากมาทำเป็นเขาเป็นเมืองดีไซน์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจากเหรออันนี้คือไม้ไผ่ค่ะที่เขามาเหลาเป็นเส้นเล็กๆละเอียดนะคะแล้วก็มาสานเพื่อให้มันขยับได้อันนี้คือจากนะคะพับครึ่งหนึ่งวัดตรงกลางเพื่อตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะคะอันนี้ประมาณ36ใบถ้าเล็กใหญ่หน่อยก็32ใบยาวประมาณเท่าไหร่คะแล้วแต่ลักษณะของใบอันนี้คือถ้าเราอยากทำไซส์อย่างเงี้ยมันก็คืออยู่ที่ความยาวของใบจากใช่ค่ะมันอยู่ที่ขนาดวงด้วยเดี๋ยวเขาจะมีเส้นวงถ้าใบเล็กหน่อยก็8วง10วงอย่างนี้12วง12วงนี่หมายถึงนับตามนี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่อ๋ออุ๊ยพี่แก้วหัวไวอ่ะหางอยู่ข้างล่างหัวอยู่ข้างบนหางอยู่ข้างล่างแล้วเสร็จมันต้องไขว้กันอือทีเลยพออ่ะแม่อ่ะแล้วเนี่ยขี่ได้แล้วนี่ก็ต้องหางอยู่ข้างล่างหัวอ๋อตอนนี้เพื่อเป็นการนำทางยึดคือไม่ให้มันขยับเดี๋ยวพอทำเสร็จเขาก็จะเอาออกอะค่ะการทำอะมันก็จะมีรายละเอียดเยอะแล้วมันก็จะยากหน่อยแหละแต่ว่าคนที่มานอนพักที่นี่บางคนก็ทำเสร็จนะคะเสร็จด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่มาอยู่โฮมสเตย์ที่นี่ใช่ไหมคะถึงแล้วอ้าวเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเย้จบวงแล้วอันนี้ก็ดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องเสียบนี่ไงเสียบเพื่อไม่ให้ใบข้างล่างมันกระดกกระโดกขึ้นแล้วก็เสียบขึ้นกับข้างบนอันนี้เราช่วยกันได้เสียบไปในนี้เหรอันนี้ก็เรียกวงเวียนโบราณที่มัดปมไว้นี่ใช่ไหมคะคือจะเอาช่องไฟไงแล้วเดี๋ยวช่องหนึ่งก็จะห่างประมาณ1นิ้วประมาณนั้นนะคะวันหลังเดี๋ยวเสื้อขาดเดี๋ยวส่งให้เย็บให้ได้เห็นไหมเริ่มเก่งแล้วเริ่มทำได้เร็วแล้วเริ่มคล่องแล้วสมมติว่าหลังจากที่เราเย็บทั้งหมดแล้วเราทำอะไรต่อคะเราตากแดดกี่วันอาทิตย์นึงอ่ะอาทิตย์ก็ใช้แดดอย่างเดียวกว่าจะได้ใส่กว่าจะได้แต่ละอันแล้วพอหลังจากนั้นหลังจากตัดแดดเสร็จแล้วมันทำยังไงต่อให้มันเป็นมาขอบมาขอบก็คือตัดใส่ขอบไม้ไผ่ค่ะทั้งหมดอ่ะ7เส้นก็เอาเป็นว่าคือการที่จะมาทำงอบที่นี่ก็ต้องมาอยู่สัก5วันใช่ไหมคะกว่าจะได้สัก1ใบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสนใจมาเรียนรู้วิธีการทำงอบก็ติดต่อมาที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวทำได้ตอนนี้แหละตอนนี้เขาจับมือใช่ระวังเอ้ยเอายังไงวะเนี่ยมีซ้ายลงเห็นละไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นอย่างเช่นปลาก็ได้มาจับปลาทะเลลิงตะแบะเขาลงมาจับปลาเนาะเหยี่ยวแดงคอขาวปีกมันเป็นสีแดงจริงๆด้วยเคยเห็นปะอันนี้ที่มันเป็นฟองเต้าหู้ปะไม่ใช่ใช่ซินนามอนสติกหรือเปล่า no ช็อกเที่ยวไปเขียนกระดานไม่ใช่ไม่ใช่นี่คืออะไรคะพี่หน่อยตั้งเมกอบบ้านน้ำเชี่ยวค่ะวันนี้ไม่ได้กินอย่างเดียวด้วยต้องทำด้วยอันนี้คือน้ำตาลล้วนน้ำตาลแล้วก็มีแปะแซแล้วก็มีกะทิแปะแซก็คือมันทำให้เหนียวอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วตอนเนี้ยมันตรงที่ว่ามันกลายเป็นอะไรคะไม้คนกาแฟด้วยนะไม้คนกาแฟดำเนี่ยมันเลยเหมือนซินนามอนสติ๊กใช่แล้วก็เป็นคนเนี่ยหนึ่งแพ็คเดี๋ยวนี้เขาเพราะมันก็แส
ทำให้กาแฟหวานกินได้ด้วยนี่คือใส่กะทิไปแล้วเลยใช่ค่ะเขาก็คนเคี่ยวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอามาตั้งไฟประมาณจริงๆแล้วใช้เวลาครึ่งชั่วโมงคือให้มันเหนียวแล้วเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการที่จะดูว่ามันได้หรือยังจำเป็นต้องคนไหมคะต้องคนไม่งั้นมันจะไหม้มันจับตัวกันไงนี่ได้กลิ่นหอมได้กลิ่นไม่ไหม้ถ้าไม่ถ้าคนไม่ดีหรือเปล่าทำไมมันได้กลิ่นไหม้นั่นแหละคือใกล้ได้แล้วใกล้ใกล้ได้กลิ่นกะทิด้วยนะโอ้อย่าตุ๋นนี้นะตุ๋นในน้ำได้จับได้เลยค่ะชิมได้เลยจ้ะอันนี้คือแข็งเลยร้อนร้อนร้อนยังร้อนอยู่เดี๋ยวเขาก็จะเทใส่กระทะต้องไกลๆนะเพราะเดี๋ยวมันกระเด็นปุ๊บถ้าติดดีร้อนเลยเดี๋ยวเขาก็จะอะไรคะหมุน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 เหมือนความร้อนเจอความเย็นอันนี้มันเย็นหรอแต่อย่าไปจับนั่นเลยแต่น้ำตาลห้ามจับเป็นน้ำเปล่าน้ำน้ำธรรมดาน้ำอุณหภูมิปกติทำไมมันถึงไม่ติดอ่ะนั่นน่ะสิอ๋อมีน้ำมันอุ้ยดูสวยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพริกกระทะขนมตังเมตังเมตังเมกรอบอันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตนะของคนบ้านน้ำเชี่ยวมีคนทำทั้งพุทธมุสลิมเขาก็ทำทานกันอันนี้ทำเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะคะสีมันเข้มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเนี่ยแต่เดี๋ยวความแปลกตรงที่ว่าเอาสีเข้มเนี่ยไปชักมันกลายเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาไอตัววิธีการดึงชักเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรคะฟองอากาศที่ทำให้กรอบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเข้มมากเดี๋ยวลองเลยค่ะสามคนลองดูใครชักได้เร็วกว่ากันไปลองข้างหลังเลยค่ะเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวขอศึกษาก่อนเดี๋ยวนะมันยากนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูจะไม่ต้องเร็วๆนะเอายังไงวะเนี่ยอย่างนี้ซ้ายลงเห็นละไม่ใช่มันก็ต้องไปติดใช่ป่ะทำได้ตอนนี้แหละตอนนี้เขาจับมือใช่ไปแล้วมั้งเอ้ยยากมากเลยอ่ะยากมากเหมือนเวลาทำโรตีอ่ะมันต้องจังหวะได้ท่าได้ใช่มาลองอีกทีเออลองเออปวดแขนเลยอ่ะเอออย่างนั้นแหละอึ๊บอึ๊บกล้ามขึ้นเออเริ่มได้ละอ๋อก็คือเอามือซ้ายกวาดเข้าไปคือไม่ต้องขึ้นไปข้างบนนี่เอามือซ้ายกวาดเข้าไปแล้วก็ดึงแต่ก็ทำได้แล้วเบิร์นไปกี่แคลคะตอนนี้ไปกินถั่วอะไรนั่นน่ะไป3แผ่น3แผ่นหรือ3ถุงเฮ้ยได้แล้วอ่ะเก่งมากอันนี้ทำได้จริงๆแล้วก็ตกใจให้จับดึงเลยค่ะดึงยาวโอ้เฮ้ยอุ้ยร้อนร้อนหรอมันยืดได้เวลาดึงแล้วเรายืดขนาดไหนต้องอย่าบีบนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะแน่นโอเคอันนี้ผอมไปใช่ไหมอ๋อดึงจากข้างนอกโอเคเข้าใจแล้วห้ามบีบเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วเนี่ยแค่วิธีการเคาะก็เรานึกว่าง่ายแต่จริงมันก็ไม่ง่ายได้ก็ทำให้ดูทีนี้เดี๋ยวดูเขาเคาะแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนเคาะพอแค่นี้เองเหรอลองเลยค่ะพอแค่นี้ลองจามมันเหมาะแก่การเอาไปคนกาแฟจริงๆนะใช่แต่เราไม่ต้องเคาะก็ได้เราก็หักก็ได้นี่แต่เคาะแล้วมันคลีนคัตใหม่หรอเคาะแล้วมันตัดลงไปไงก็พอหักด้วยมืออย่างเงี้ยมันแบบเฉียงๆอ่ะนี่เราก็ได้ตังเมกรอบกลับบ้านเยอะแยะไปหมดเลยเป็นถุงเลยเราเอาให้ไปกินที่บ้านกินได้ประมาณปีนึงกินได้ประมาณปีนึงแต่ว่าเราทำกิจกรรมตรงเนี้ยก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเหยี่ยวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเหยี่ยวเราก็ต้องเติมพลังงานก่อนฉะนั้นต้องขอขอบคุณพี่หน่อยแล้วก็พี่แต้มมากๆเลยนะคะวันนี้สนุกมากๆขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะปะกินข้าวกินอีกแล้วได้กินแล้วเย้อุ๊ยทำไมดูข้าวพอดีปลาน้อยข้าวปลาอันนี้เป็นอาหารที่ได้รางวัลต้มส้มปลาพริกขี้หนูอันนี้ก็จะเป็นอาหารในพื้นถิ่นอย่างเช่นปลาก็ได้มาจากปลาทะเลเรียกว่าปลาโฉมงามอันนี้คือวุ้นเส้นผัดบ้านน้ำเชี่ยวไม่ได้ใช้น้ำมันเลย มันคือการที่เหมือนเราอะไรคะอันนี้ไม่มีน้ำมันเลยไม่มีขั้วเฉยป่ะไม่ค่ะเราใช้กะทิเยอะกะทิอ่ะเราเคี่ยวจนกระทั่งกลายเป็น
น้ำมันแต่มันจะแห้งเป็นอุ้ยขุยเพราะนั้นเวลามันจับเส้นเนี่ยทิ้งไว้ยันเย็นยันมืดก็ยังนิ่มอยู่อันนี้ไม่มีแข็งเลยและไม่มีน้ำมันเยิ้มเลยอันนี้ก็ปลาทอดนี่ขึ้นปลาทะเลนี่เราเรียกปลาปานนะคะเนื้อจะนิ่มค่ะร้านนี้ก็น้ำพริกกะปิกะปินี่ก็คือเป็นของในชุมชนทั้งหมดเลยนะอันนี้จริงๆแล้วห่อหมกปลาค่ะอันนี้คือปลาน้ำดอกไม้ปลาน้ำดอกไม้นะคะจะเป็นปลาเนื้อนิ่มว้าวสวยจังเลยอ่ะสีมันสวยเนาะป้าเป็นคนชอบกินห่อหมกมากอ่ะสีน่าทานมากสีสวยมากโอเคค่ะเชิญทานให้อร่อยเลยค่ะถ่ายรูปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้ปังคุยกับคนที่นี่เขาบอกว่าอย่างแม่ครัวที่เนี่ยเขาไม่ได้ออกไปทำรายได้จากการขายอาหารจริงเหรอหรือว่าตังเมกรอบเนี่ยเขาก็ไม่ได้นำตังเมออกไปขายข้างนอกเขามาอยู่ในอาศัยอยู่ในชุมชนนี้แล้วเขาได้รายได้จากการที่มีคนมาเยี่ยมชมรายได้หลักของเขาไม่ได้มาจากการที่เขาขายตังเมหรืออะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนไทยสนับสนุนชุมชนชาวไทยเนาะช่วยกันแซ่บนะดูแซ่บแซ่บแซ่บอันนี้อร่อยมากเหยื่อทั้งกาเขาลงมาจับปลาเนาะจะมาโฉบปลาเลยเนาะคอขาวใช่ไหมคะเหยื่อแดงคอขาวเหยื่อแดงคอขาวเออปีกมันเป็นสีแดงจริงๆด้วยสุดยอดเลยอ่ะมีเยอะมากสุดยอดจริงๆนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยมาดูเหยื่อเยอะขนาดครั้งแรกธรรมชาติมากๆเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่เขาใกล้มากเลยเนาะใกล้มากวันนี้ก็ถือว่าเรามาถึงที่จริงๆกับจังหวัดตรา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 ถือว่าทริปนี้เราก็ใช้เงิน 3,000 บาทของเราแต่ละคนได้คุ้มค่าเลยเนาะคุ้มมากยังไม่หมดด้วยเหลือด้วยนี่เหลือใช่อ่ะแล้วก็จบทริปตราดของเราแล้วนะคะในทริปนี้พร้อมกับภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกแล้วสวยมากสวยมากไข่แดงมากเลยอ่ะหน้าดิกลมมากๆแกจะบอกว่าความรู้สึกที่นั่งอยู่ตรงนี้คืออยากจะใหคนที่ดูทีวีหรือดูทาง YouTube หรือดูทางไหนก็ตามอยากจะให้มานั่งตรงนี้จริงๆว่าความให้มาดูของจริงนะคะใช่ Amazing Thailand เป็นยังไงต้องมาให้ดูกับตาตัวเองเราถามพี่แก้วดีกว่าพี่แก้วมาร่วมทริปกับเราครั้งแรกตอนแรกคิดว่าจะลำบากมากแต่ว่าด้วยบัดเจ็ตที่มีอ่ะมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะสบายอ่ะเรื่องของมันเพราะมันแค่ 3,000 น่ะแต่กลายเป็นว่า 3,000 เนี่ยมันสามารถไปได้ห้องดีๆในโฮสเทลดีๆได้อาหารดีๆกินคือมันก็ไม่ต่างจากที่เราไปกินแบบแพงๆในร้านอาหารแต่ว่าเรามาถึงที่เรามาถึงท้องถิ่นเขาจริงๆเราก็ได้อาหารสดจริงๆแบบปูปลากุ้งเกิ้งอะไรคือแบบไม่น่าเชื่อมันจะอยู่ได้ภายในแบบ 3,000 แล้วมีเงินเหลือจัดเต็มเพราะว่าอาหารทะเลที่เขาให้คือแบบตัวใหญ่มากๆเน้นๆเลยอ่ะเราสรุปเงินกันดีกว่าตอนนี้เรา3คนเหลือเงินกันทั้งหมด1,395 บาทโ
รวมทุกคนใช่ป่ะแล้วก็ขอขอบคุณแมนดี้แล้วก็พี่แก้มที่ได้ทำมาด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทริปหน้า Thailander นั้นจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชม10 โมงเช้าทุกวันเสาร์ทาง GMM 25กับ Thailander ค่ะ